กลับมาสู่ช่วงที่2ค่ะของรายการประกันวันนี้นะคะแน่นอนค่ะในเบรกนี้ของเราค่ะสีสันประกันภัยวันนี้ค่ะมีกิจกรรมดีๆนะคะของทางบริษัท TQM ค่ะได้จัดกิจกรรมมหากรรมคนสร้างสุดคนสร้างสุขเขาบอกว่างานนี้เนี่ยมีทั้งคอนเสิร์ตรวมไปถึงห้องสมุดด้วยนะคะแต่ว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยจะหน้าตาสนุกสนานขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะคุณอัญชลินพันนิพาประธานบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดกล่าวว่าบริษัทได้ดำเนินการด้านที่ปรึกษาประกันภัยมาเป็นระยะเวลากว่า60ปีเพื่อตอบสนองทุกความต้องการด้านประกันภัยภายใต้แนวคิดคุณภาพความยั่งยืนและห่วงใยสังคมโดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางบริษัทได้ทำมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือกิจกรรมทางด้านการศึกษาเนื่องจากเล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นส่วนสำคัญที่จะพัฒนาประเทศและสังคมให้ยั่งยืนสำหรับโครงการล่าสุดในปี2557นี้บริษัทได้จัดงานมหกรรมคนสร้างสุขซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นทั่วประเทศตลอดทั้งปีซึ่งไฮไลท์ของการจัดงานคือโครงการห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุขซึ่งจะเป็นการมอบแท็บเล็ตที่ละ10เครื่องเปรียบเสมือนคลังแห่งปัญญาให้กับห้องสมุดของสถาบันราชภัฏทั้ง77แห่งซึ่งแท็บเล็ตดังกล่าวจะบรรจุหนังสือประมาณ 1,000 เล่มที่จะให้สาระความรู้เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้แก่เยาวชนรวมถึงเป็นแหล่งที่ใช้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเป็นการช่วยยกระดับการศึกษาและระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้ดียิ่งขึ้นไปอีกทั้งบริษัทยังจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องเนื้อหาโดยจะมีการเพิ่มหนังสือทุกๆ3เดือนคุณอัญชลินกล่าวว่ามหกรรมคนสร้างสุขนับเป็นมิติใหม่ของคนประกันภัยโดย TQM และบริษัทพันธมิตรประกันภัยและประกันชีวิตมอบให้ประชาชนคนไทยทั่วประเทศตลอดทั้งปีจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. ให้ความรู้ผ่านห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุข 2. ให้ความบันเทิงรูปของคอนเสิร์ตและการแข่งขันฟุตบอลและยังส่งเสริมการคัดเลือกนักร้องนักแสดงพิธีกรทั่วประเทศสู่เวทีอาชีพ 3. ให้โชคโดยมอบมอเตอร์ไซค์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลุ้นโชคในทุกจังหวัดทั่วประเทศธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในการดำเนินชีวิตนั่นเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เราเจริญเติบโตด้วยดีและผมก็ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนๆบริษัทประกันภัยและประกันชีวิตสิ่งหนึ่งครับเราน่าจะเรียกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมการคืนกำไรกลับสู่สังคมมีหลายรูปแบบครับเราเองจัดงานมหกรรมคนสร้างสุขก็คือจัดคอนเสิร์ตนะครับก็จัดคัดเลือกนะครับนักร้องดารานะครับที่เป็นที่ชื่นชอบกับรวมถึงสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนนะครับหรือเยาวชนที่สนใจนะครับจะเข้าประกวดนะครับร่วมกับรายการลูกทุ่งเสียงทองเบบี้สตาร์นะครับวันนี้ขอโทษครับวันนี้ตอนเย็นๆนะครับก็ขอเชิญที่เซ็นทรัลซึ่งมีข้อจำกัดมากมายครับเวลาที่ยืนก็ต้องมีข้อจำกัดว่าได้ไม่กี่วันกับอีกแบรนด์นี้นักศึกษาประชาชนอาจารย์สามารถลงในมือถือและสามารถกลับไปอ่านที่บ้านได้ที่เป็นสิ่งเราจึงต้องการที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ของการอ่านหนังสือโดยมุ่งเน้นไปที่ความเป็นเพเปอร์เลสสำหรับท่านไหนนะคะที่ต้องการจ่ายหนังสือก็สามารถทำได้ง่ายๆโดยการดาวน์โหลดหนังสือมาอ่านบนแท็บเล็ตที่ทางเราได้จัดเตรียมไว้ให้หรือว่าถ้าใครนะคะที่มีแท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองก็จะสามารถดาวน์โหลดหนังสือไปอ่านข้างนอกได้เพียงแค่คุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสร้างสมุดมาไว้บนดีไวซ์ของท่านก่อนนำดีไวซ์ของท่านเข้ามาที่ห้องสมุดนี้เพื่อดาวน์โหลดหนังสือไปอ่านค่ะตรงไวไฟของทุกท่านนะคะจะมีอุปกรณ์ชื่อตัวลินสปอร์ตนะคะด้วยความที่เราวางไว้หลายเครื่องมากนะคะในที่นี้ท่านสามารถต่อกับตัวไหนก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลินสปอร์ต presentation หรือว่า presentation 2นะคะก้อนนะคะตัวแอปพลิเคชันค่ะจะพาเรายังหน้าหลักของห้องสมุดนี้หน้าหลักของห้องสมุดนี้นะคะจะโชว์หนังสือทั้งหมดที่มีอยู่ในห้องสมุดของเราค่ะถ้าเราเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเห็นว่าในห้องสมุดนี้เนี่ยมีหนังสืออะไรบ้างแถบสีแดงที่หนูกำลังวิ่งอยู่ตอนนี้นะคะแสดงให้เห็นความรวดเร็ว
ตัวอย่างเช่นนะคะเราสามารถเล่นภาษาได้ค่ะว่าเราต้องการจะอ่านนิทานเนี่ยในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษค่ะสมมติเจ้าหมีคือจงตังผู้รักนางเป็นระเบียบวันนี้เป็นวันที่อากาศปลอดโปร่งเหมาะแก่การทำความสะอาดบ้านเป็นอย่างยิ่งและเมื่อไหร่นะคะที่เราไม่ต้องการจะฟังแล้วนะคะเราก็ไปที่หน้าโฟมค่ะหมีน้อยผู้รักความสะอาดหนังสือเล่มนี้นะคะนอกจากจะอ่านหนังสือนิทานให้คุณฟังนะคะแล้วเราก็ระบายไปนะคะและก็เช่นเดียวกันค่ะเมื่อไหร่นะคะที่เราเล่มเสร็จแล้วนะคะเราก็แค่กลับไปที่หน้าเดิมค่ะสิ่งดีๆให้กับภาคการศึกษานะคะโดยที่ได้เข้ามาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทราบว่าไปทั่วประเทศนะคะก็คงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวท่านนายกสภามหาวิทยาลัยท่านรองมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยท่านก็ได้ให้นโยบายกับทางมหาวิทยาลัยโดยที่ทางคณะผู้บริหารและทางผู้อำนวยการสำนักหอสมุดเนี่ยก็ได้รับมาดำเนินการที่จะทำให้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งส่วนกลางและในคณะต่างๆนะคะรวมทั้งที่หอพักด้วยเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเข้าถึงหนังสือในลักษณะของไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยนะคะและเหมาะกับชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาในสมัยนี้นะคะบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดจัดเสิร์ฟความสุขให้ชาวเชียงใหม่กับคอนเสิร์ตมหกรรมคนสร้างสุขด้วยทัพนักร้องที่ขนกันมาเพียบไม่ว่าจะเป็นคุณบี้สุกริตปะทะดาราหล่อสุดฮอตคุณเอกรังสีโรจน์จินตลาภูลลาภ DKPN บอม KPN ไทย AF จอย AF ลูกปัดพิมพ์ชนกพร้อมตลกคณะโอบะเสียงเหนอครบรถครบเครื่องเต็มเวทีและยังมีการจับรางวัลรถมอเตอร์ไซค์ให้ผู้โชคดีขี่กลับบ้านไปฟรีๆอีก1คันนอกจากนั้นผู้มาร่วมงานยังได้สนุกสนานไปกับเกมบริเวณพาวิเลียนทางเข้างานรับของรางวัลเล็กๆน้อยๆติดมือกลับบ้านกันอีกด้วยและเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมในจังหวัดเชียงใหม่TQM ยังได้มอบห้องสมุดดิจิทัลสร้างสุขให้กับห้องสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยการมอบแท็บเล็ตพร้อมแอปพลิเคชันห้องสมุดสร้างสุขที่บรรจุหนังสือกว่า 1,000 เล่มแบ่งเป็น14หมวดหมู่ให้คณาจารย์และนักศึกษาสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเป็นการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยอีกทางหนึ่งโดยส่งมอบห้องสมุดดิจิทัลสร้างสุขเสร็จสิ้นแล้ว25มหาวิทยาลัยใน19จังหวัดทั่วประเทศตลอดระยะเวลา1ปีของการจัดโครงการที่ผ่านมาโครงการมหกรรมคนสร้างสุขได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างดีอีกทั้งยังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปคณาจารย์นิสิตนักศึกษามาร่วมงานกันอย่างล้นหลามนับเป็นปรากฏการณ์มอบรอยยิ้มสร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่แห่งปีมหกรรมคนสร้างสุขจัดขึ้นเพื่อเติมเต็มความสุขให้กับประชาชนทั่วไปนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศตลอดทั้งปีผ่านกิจกรรมสร้างความสุขหลากหลายรูปแบบอาทิการมอบห้องสมุดดิจิทัลแท็บเล็ตที่เปรียบเสมือนคลังแห่งปัญญาโดยดำเนินการมอบให้กับมหาวิทยาลัยทั้ง77แห่งทั่วประเทศสวัสดีครับผมอัญชลินพันธิพาประธานบริษัท TQM Insurance Broker วันนี้เรามีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับมามอบห้องสมุด e-library ให้กับคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำอุปกรณ์ที่ทันสมัยโหลดหนังสือกว่าพันเล่มนักศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจหรือในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็สามารถมาโหลดหนังสือใช้ได้ครับกิจกรรมดีๆเช่นนี้จะสำเร็จนะครับเราได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนๆพันธมิตรบริษัทประกันภัยและประกันชีวิตมากกว่า10บริษัทนะครับเราทำการมอบห้องสมุดดิจิทัลไลบรารีมาแล้วกว่า30มหาวิทยาลัยและก็จะทำต่อเนื่องต่อไปครับนอกจากกิจกรรมทางด้านสังคมแล้วในค่ำคืนนี้ครับที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่เรามีการจัดคอนเสิร์ตนะครับขอบคุณลูกค้าที่ให้เกียรตินะครับใช้บริการประกันภัยจาก TQM นะครับคอนเสิร์ตนี้ก็จะประกอบด้วยศิลปินดารานักร้องมากมายและแน่นอนครับมาเชียงใหม่เราก็นำศิลปินที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่ก็คือ
Be The Star นะครับตอนท้ายของรายการคอนเสิร์ตก็จะมีการมอบมอเตอร์ไซค์ให้กับผู้โชคดีที่มาในรายการโดยไม่มีมูลค่าแต่อย่างใดครับนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของรายการประกันวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเจอกับเราสองคนได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ